น้นจ่าโทรไาอยู่นานนี่ก็ครับผมใน,นที่สุดนะครับ คนปลายสายน,นก็ได้รับสายซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าลุงเฉาลุงสานะครับได้รับสายของทางของคนที่มีชื่อว่าเวเสเซียชิวเวยเซียชิวนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้นั่นนะ่ะร่างสถิตของทางทูตสวรรค์มิคาเอลนั้นยังไม่ตายและโดยไปถึงตอนนี้นั้นเราลัทธิวิหารเทพโบราณก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งทางลุงเฉานะครับก็ได้บอกให้ทางเวยเซียชิวนั้นช่วยไปหาทางร่างสถิตคนนั้นมาโดยเร็วน,นจากนั่นเองครับผมก็ตัดภาพที่เจ้าคงเฉงเจ้าคงเฉงนะครับได้บอกกับลินสีนไปว่าเด็กที่เกิดในยุคสมััััยยหหลลงงจาาาาาากกกมมมมมอเเเททนนนน้้นนะ้้่่ีีควปปป็ไไไดดดสรถุพพิศษขึโ พลังวิเศษนี้นั้นจะถูกเรียกว่าผนึกต้องห้ามซึ่งผดึกตองห้ามนี้จะแบ่งออกเป็น6ขั้นด้วยกันได้แก่ขั้นที่หขั้นจันทร์ขั้นที่2ขั้นฉือขั้นที่สขั้นชวนขั้นที่4ขั้นมหาสมุทรขั้นที่5ขั้นปิภพขั้นที่6ขั้นอันันตลลิซิเย่ครับจะได้ถามกลับไปว่าแล้วผนึกต้องห้ามของนั้นอยู่ในขั้นไหนเหรอเจ้าคงเชิงนะครับก็เลยบอกไปว่าผดึกของนายนั่นน่ะอยู่ในขั้นจันทร์แต่นายนั่นน่ะได้พล ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ลินซีย่าครับจะได้คิดมาประมาณว่าไอ้หกขั้นนี่เนี่ยมันเหมือนกับประตูหกประตูที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเทพเลยเจ้าคงเฉิงนะครับก็ยังได้ทางกับลินซีย่าแปว่านายนั่นได้พลังมาได้ไงเขออนานั่นาได้ทําการมองทูสวรรค์มิคาเอลบนดวงจันทร์แต่ว่าทางลุงเจ้าคงเฉิงนะครับก็ยังได้พูดอีกว่าโดยทั่วไปแล้วนะถ้าเกิดว่านา,นนายนั้นได้สามารถใช้พลังของทูสวรรค์มิคาเอลได้ก็แปลว่ามิคาเอลนั่นน่ะต้องส่งสัญญาณอะไรถึงนายใช่หรือไม่แนะนำลองบอกมาซิว่ามิคาเอลนัั้้นนนเอกกาง็มจ ลินซีเย่นะครับก็ได да like ้ถามกับทางเจ้าหงเฉิงไปว่าแล้วคุณล่ะมีพลังผนึกต้องห้ามอะไรเจ้าหงเฉิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นแะเคยเป็นหน่วยรบพิเศษมาก่อนแต่ว่าเขานั้นแะใช้ผนึกต้องห้ามไม่ได้เขานั้นสามารถใช้ได้แต่วัตถุต้องห้ามซึ่งวัตถุต้องห้ามของเขานั่นก็คือหน้าฟ้าไรผมแดนซึ่งมันสามารถกักขังปีศาจได้พอลินซีเย่ได้ยินนั้นนะครับเขานั้นก็เตืยนที่จะจาไปทางลุงจ้าครับเห็นนั้นจะได้อึ้งเป็นอย่างมากครับวันต่อมาครับผมลุงจ้านนั้ก็พยายามที่จะทาการต องค์กรเขานั้นน่ะมีชื่อว่านักท่องราตีนักท่องราตีนั้นมีหน้าที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับด้านปีศาจโดยเฉพาะเลยลินซีเย่ครับก็เลยบอกไ้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าร่วมนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรบ้างลุงเจ้านะครับก็เลยบอกไ้ว่าอย่างมากสุดก็แค่ลงนามในข้อตกลงสัญญาลับว่าจะไม่แพ่งพายเรื่องนี้ออกไปนักท่องราตีนั้นก็เป็นหน่วยงานที่รับมือกับปรากฏการเรื่องนี้นโดยเฉพาะแล้วไม่แน่ว่าบางทีใน,นอนาคตนั้นอาจจะมีการลุกลานจากเทพจากต่างดาวก็เป็นได้ถ้าน้นต้องการเป็นฮีโร่ผู้ยิย่งใหญติ แต่ป้าก็ได้รักเขาเหมือนกับลูกทํางานอย่างหนักดูแล,แลเขามาโดยตลอดเขาไม่อยากจะทิ้งทั้งสองคนนั้นไปพวกเขาคือโลกทั้งใบของเขาตึ่นทางเจ้าคงเฉิงนะครับก็เลยถอนหายใจออกมาประโคมเหมาะกับทางตอนนี้นะครับผมทางหัวหน้าทีมของเจ้าคงเฉิงนั้นก็เร่งรัดให้เจ้าของเฉิงนั้นรีบนําตัวคนที่เป็นล่างสถิตกลับมาโดยเร็วแม้ว่าจะต้องใช้กําลังก็ตามซึ่งลิซซีเย่นะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านเขานั้นครับได้ทําการอวดป้าของเขาว่าตอนนี้เขานั้นสามารถมองเห็นได้แล้วทําให้ป้าขอ,ของเขาดีใจเป็นอันมากถึงขนาดจา,าเ,เตก3% เป็น6%แล้วตัดภาพมาที so it. It so heures, ่สมาชิกคนหนึ่งครับของวิหารเทพโบราณเขานะครับได้นําอะไรบางอย่างให้แก่ทางเราปีศาจนั้นกินแล้วก็ให้เราปีศาจนั้นอัปเกรดครับกลายเป็นราชาหน้ากากปีศาจแลวพอตกเย็นเนี่ยครับผมลินซีย์เยนหลังจากที่ได้กลับมาจากโรงเรียนนั้นลุงเจ้านะครับได้มาที่นี่ซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้อ้างว่าเขานี่ยเป็นครูะของลินซียเยียลินซีเยียครับได้เรียกลุงเจ้านั้นไปคุยในห้องซึ่งทางลุงเจ้านะครับก็ได้บอกกับทางลินซีย์เยียไปว่านายเนี่ยทำให้น นันถึงตั้งใจไปทาหารให้แม่ภูมิใจและลุงเจ้าครับยังได้มอบเงินจนํานวนหนึ่งให้แกทางลินสีเย,ย่บอกว่าให้ลินสีเย่นั้นรับเงินนี้ไปทําการปกป้องครอบครัวส่วนเรื่องดูแลความสงบเรียบร้อยนั่นนะ่ะเดยวเขากับหัวหน้าจะจัดการเองและแน่นอนที่สุดแล้วก็ขอให้ลินสีเย,ย่นั้นระวังทางผู้คนจากวิหารเทพโบราณเอาไว้เพราะการกระทําของพวกเขานั่นนะ่ะอาจไม่ใช่เรื่องดีแนะ่และลุงเจ้าครับยังได้ทําการอวดตรานักท่องราตีให้แก่ทางลินสีเย,ย่นั้นดูอีกด้วยและบอกไปว่าเขาได้สังกัดหน่วยนักท่องราตีที่หนึ่งสามหกและล หลังจากนั it, ้นเองครับผมลินซียเย่นะครับก็เลยมอบเงินคืนนะครับให้แก่ลุงเจ้าแล้วบอกไปว่าเขานั้นไม่ต้องการลุงเจ้านะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องเก่งใจสวัสดิการนักท่องราตีนั้นดีไปหมากไม่ต้องห่วงเขาหรอกเก็บเงินนี่ไว้จ่ทังลินซียเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นรับไม่ได้จริงๆซึ่งนั่นจากตื่อยู่นานนะก็ปากว่าลุงเจ้านั้นก็ได้รับเงินนั้นกลับไปและจากนั้นเองครับผมลุงเจ้าครับก็ตีนิจจ่าไปแต่ลินซีเยนครับก็ได้ตามมาส่งลุงเจ้าและบอกไปว่าลุงเจ้านั่นได้มรีตาัอง ขับปฏิยาของนักท่องราตีเอาไว้นั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมราชาหน้ากากปีศาจนั้นได้ออกอรารวาสในทิ่ที่อยู่ของทานลินสีเย่ะพอดีเมื่อลุงเจ้าได้รับแจ้งเหตุนะครับจะได้มาเขานั้นได้ทาการกางอาณาเขตน่านฟ้าไร่ผมแดนกักขังราชาหน้ากากปีศาจเอาไว้แต่ราชาหน้ากากปีศาจนะครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกสักพักหนึ่งนั้นราชาหน้ากากปีศาจก็จะทําลายน่านฟ้าไร่ผมแดนได้แล้วเมื่อลุงเจ้าได้เห็นดังนั้นเองครับผมเขานั้นเตรียมที่จะคิดออกไปสู้แต่ทางหัวหน้าของเขานะครับไม่ไ ไไม่ด้แต่ลุงเจ้าครับไม่ฟังและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วก็ก็จะไม่สามารถปกป้องเด็กคนนั้นได้สิลุงเจ้าครับได้พุ่งเข้าไปจัดการกับราชาน้ากะปีศาจซึ่งลุงเจ้านะครับที่ไม่มีผนึกต้องห้ามนั้นเขานั้นครับก็สู้ราชาน้ากะปีศาจไม่ได้ก็ทั้งราชาน้ากะปีศาจครับได้ใช้วิชาผนึกต้องห้ามของตัวเองผนึกต้องห้ามหมายเลข176เขตแดนน้ากะปีศาจซึ่งวิชานี้เองครับผมก็ทําให้พื้นที่โดยรอบนั้นเกิดบิดเบี้ยวขึ้นมานั่นเองลุงเจ้านะครับทำการโจมต สีเย,ย่นะครับเขานันก็ได้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และแจ้งเหตุจากทางค้างคาวนะครับที่ได้มาแจ้งแกเขาลิซีเย,ย่ครับจะได้วิ่งออกจากบ้านไปพร้อมกับน้องชายนะครับที่ถามกับลิซีเย่ยไปว่าลิซีเย,ย่นั้นจะไปไหนเหรอลิซีเย,ย่ครับไม่ได้ตอบแล้วก็วิ่งต่อไปประโเหม,มกับตอนนี้ครับผมลุงจ้านะก็กำลังโดนกระทืบอยู่นั่นเองลุงจ้าครับเตียนที่จะเสียทายแกทางราชานาการปีศาจ ในในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมลุงเจ้านะครับก็เตรียมที่จะใช้ท่าไม้ตายของเขานักก็คือเขานะครับได้นําเข็มกัดนักท่องนาตีนั้นซื้อเข็มกัดนักท่องนาตีนี่ครับมันนั้นได้บรรจุยากระตุ้นเอาไว้นั่นเองลุงเจ้านะครับได้ทาการฉีดยากระตุ้นนี้เข้าไปในร่างกายซึ่งยากระตุ้นนี้เองครับผมจะทําให้ลุงเจ้านั้นมีความสามารถเหมือนกับผู้ที่มีผนึกต้องห้ามนั่นเองแต่มันนั้นก็จะแลกมาด้วยข้อเสียก็คือว่าหากใช้แล้วผู้ใช้นั้นจะต้องตายซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้ทําการฉีด ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับทางที่ลินสีเย่นะครับพุ่งเข้ามาแล้วก็ทําลายเขตแดนน่านฟ้าไร้พรมแดนแล้วก็เข้ามาช่วยลุงเจ้าลินสีเย่นะครับได้เห็นฉากการตัดแขนของลุงเจ้าลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่าพันึกต้องข้าของเขานี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเป็นผนึกหมายเลข083จันทารดับศูนย์นั่นเองลินสีเยนเับได้พุ่งมาเข้ามาหาลุงเจ้าแล้วก็ได้ถามกับลุงเจ้าไปว่า ลุงเจ้านั่นน่ะไม่ใช่ว่าไม่สามารถใช้ผนึกตัวห้ามได้อย่างนั้นเหรอซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้งงเป็นอย่างมากว่าลิซีเย่น,นั้นเข้ามาได้อย่างไรลิซีเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าค้านั้นน่ะแค่มองก็สามารถเข้ามาได้แล้วลุงเจ้านะครับก็เลยบอกไปว่าน,นายน่าตั้งใจดูช็อตนี้ให้เป็นอย่างดีลุงเจ้าครับได้ทําการหยิบดาบเขาขึ้นซึ่งดาบนี้ครับก็ได้สลักคำว่าเจ้าคงเฉิงเอาไว้เจ้าคงเฉิงนะครับได้ทําการหยิบดาบขึ้นมาชาร์จพลังใช้ผนึกตัวห้ามไม้เลข0ศูนย์แปดสัน จันทาดับศูนย์พุ่งเข้าไปครับจัดการกับราชาหน้ากากปีศาจท,ที่กำลังพุ่งเข้ามาลุงเจ้านะครับสามารถจัดการราชาหน้ากากปีศาจไปได้และลุงเจ้านะครับก็ได้หันไปถามกับทางลินซีเย่ไปว่าเป็นไงละ่ะเขาเท่มากไหมลินซีเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเท่มากลุงเจ้านะครับได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแต่ในสักพักหนึ่งครับเขานั้นก็ได้ลม้มลงไปนอนกองกับพื้นลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้อิจฉาคนอื่นๆมากที่ มีพลังผนึกต้องห้ามถ้าเกิดว่าเขามีบ้านแล้วก็ชะตาการนั่นแหะคงจะดีกว่านี้แล้วเมื่อกี้เขานั่นนะเท่มากเลยใช่ไหมละ่ะแต่นายนั่นจะเท่มากกว่าเขาอีกลินสีเยี่ยในหลังจากนั้นเองก็ผมลุงเจ้านั้นก็ได้ตายจากไปแต่ราชานากาปีศาจนะครับที่ลุงเจ้านั้นได้พึ่งฝันไปนะมันนันก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดชพุ่งเข้ามาโจมตีลินสีเยี่ยลินสีเยี่ยที่เห็นดังนั้นครับจะได้โกรธไปอย่างมากหยิบดาบของลุงเจ้าขึ้นมาชาร์จพลังมิคาเอลแล้วก็พุ่งเข้าไปจัดการกับราชานากาปีศาจนั้นจนกระทั่งเพื่อนร่วทีมคนหนึ่งของลุงเจ้าครับที่มีชื่อว่าหงอินนั้นก็ได้พุ่งเข้ามา เธอนั้นเห็นว่าเขตแดนน่านฟ้าและภูมแดนนั้นได้เปิดออกเธอนะครับจึงได้รู้สึกมีลางสังหรณ์ไม่ดีเหมือนกับว่าลุงเจ้านั้นจะเป็นอะไรไปซึ่งพอไปถึงนะครับก็ปากับว่าลางสังหรณ์ไม่ดีจริงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้นั้นลินซีย่นะครับก็ได้ทําการแบกศพของลุงเจ้านั้นออกมาซึ่งเพื่อนร่วมทีมของลุงเจ้านะครับที่เห็นดังนั้นจะได้พุ่งเข้าไปหาทางลินซีย่ดูอาการของลุงเจ้าโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปดาหห์ัขขงสือ